วัสดีครับเพื่อนๆท่านไปวิ่งครับวันนี้เหนื่อยกันนิดนึงเช้าเพิ่งไปสอนดีเอสดีมาประหยัดก็เข้าหน้าครับชัดชัดเช้าไปสอนดีเอสดีมานะครับวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามากับท่านไปวิ่งมาเรียนดีเอสดีกัน3คนมีอะไรวะน้องออยมีน้องฝนแล้วก็มีพี่บอยนะครับเป็นทหารจากสงขลาเป็นทหารเลยขึ้นมาจากสงขลามาเรียนเลยเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันคลิปแล้วก็ประมวลรูปนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่อง DSD อ้าวนั่งลงย่อจังเลยเว้ยเฮ้ยเริ่มลำบากลำบนในการถ่ายกันแล้วทีอ่ะคงเห็นกันแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่เราไปทริปเราจะมีรูปสวยๆคลิปวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็หลายคนก็เข้ามาถามว่าใช้กล้องรุ่นนั้นรุ่นนี้อยู่มี housing ขายไหม housing คืออะไร housing คืออย่างนี้ที่เก็บเปิดตู้ออกมาเนาะถ่ายอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือเคสที่จะใส่กล้องเพื่อกันน้ำนะครับหลายคนก็รู้จักพวก e-kite หรือว่าจะเป็น housing ของแบรนด์ตัวเองเป็น housing ใช้กล้อง Canon ก็เป็น housing ของ Canon นะครับดีไหมเหล่านั้นดีแต่ราคาสูงนะครับและก็ที่สำคัญคือมักจะไม่มีรุ่นเก่าๆนะครับทีนี้เราก็เลยมานำเสนอทางเลือกให้กับเพื่อนๆ1ทางเลือกเป็น housing ของ Mekon นะครับ housing ของ Mekon จุดเด่นเขาคืออะไรในมุมมองของพวกเราถ้าได้วิ่งนะครับคุณภาพทัดเทียมกันจุดเด่นประการแรกคือ1ราคาที่ถูกกว่า2มีครบแทบจะเรียกว่าครบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Canon Nikon นะครับหรืออะไร Sony อะไรมีหมดนะครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรยังไงมีหมดนี่ดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างอะไรบ้างอ่ะนี่ G1X G11 G12 ดูราคา G1X ก่อนเอา G1X $6,400 6,400 ถ้าเป็น EK Lite 30,000 ครับ 30,000 ครับ ผมก็มีครับแม่ครับนี่คือความแตกต่างหรืออย่างนี้ G11 G12 เพื่อนเริ่มบ่นกันว่าไปหา housing ของ Canon ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหายากมากที่นี่มีราคาที่นี่มีราคา 6,000 สยองครับผมก็สอบถามมันเข้ามาดูเพื่อนๆใช้กล้องรุ่นไหนไลน์มาคุยกันส่งข้อความมาคุยกันว่าหา housing รุ่นนั้นรุ่นนี้ให้หน่อยนะครับก็โอเคสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะครับก็สนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดตอบพวกเราได้ทางแฟนเพจนะครับตอนนี้มีแฟนเพจของท่านไดวิ่งแล้วนะครับก็คือ www.facebook.com/ท่านไดวิ่งเลยนะครับเข้ามาคุยกันทางแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะเข้ามาคุยกันในไลน์ก็ได้ครับ ID Multicamp 2010เหมือนเดิมนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังใน YouTube Multicamp 2010นะครับทั้งวิดีโอของมีดไฟฉายอะไรต่างๆรวมถึงคลิปดำน้ำรูปภาพดำน้ำคลิปต่างๆจากการดำน้ำจากการเรียนการสอนนะครับหรือคิดอะไรไม่ออกยังไงก็เข้า Google ครับเซิร์ชคำว่า Multicamp 2010เจอพวกเราที่นั่นแน่นอนสวัสดีครับ